มาดูดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมต้นปี2561นะครับปรากฏว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นครับก็เป็นผลมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องในขณะที่กําลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันครับเรื่องคนดีเายสิริรุตจุนกรัฐผู้อในวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสอ,อได้เปิดเผยว่าดัชนีผลผล,ผลิตอุตสาหกรรมประจําเดือนมกราคมปี2561 มีการขยายตัวร้อยละ3.44ครับโดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกประจำเดือนมกราคม2561ได้แก่รถยนต์น้ำมันพืชน,น้ำมันปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านครับสินค้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ10.48เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากเครื่องยนต์ดีเซลและรถกระบะเป็นหลักครับซึ่งก็เป็นผลจากการเปิดตัวรุ่นใหม่ของค่ายรถยนต์ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ารวมถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า<ม>เช่นออสเตรเลีย<ม>ตะวันออกกลางอเมริกาใต้สหรัฐอ,อาเซียนและเอเชียใต้<ม>นอกจากนี้ภาวะสาหกรรมสําคัญที่ยังคงขยายตัวได้ดีได้แก่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอ<ม>ิเล็กทรอนิกส์ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอ<ม>ิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมกราคม2561<ม>ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ ขณะที่อุตสาหการรมอาหารก็มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ7.2%โดยเฉพาะปศุสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ,ะ,ะ,ะ8.6%และน้ำตาลเพิ่มขึ้นร้อยละ7 9โดยจะส่งออกอุตสาหการรมอาหารเพิ่มขึ้นนะครับรวมร้อยละ25.9%เเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับ